กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับก่อนจะเข้าสู่วิดีโอผมขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณผู้ชมสามารถรับชมวิดีโอของ The Move ได้ทั้ง Facebook Fanpage Twitch และใน YouTube นะครับซึ่งผมอาจจะอัปโหลดที่ใดที่หนึ่งก่อนสลับกันไปครับแต่วิดีโอจะลงครบทุกช่องทางแน่นอนครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นสะดวกในการรับชมวิดีโอของเราชอบช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นเนาะและเนื่องจากคุณผู้ชมให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆในเรื่องราวของ Home Sweet Home นะครับโดยจะมีประเด็นนึงที่คุณผู้ชมหลายท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับติมตัวเอกของเรื่องนั้นว่าทำไมเจนต้องวิ่งหนีติมทำไมเขาจึงวาร์ปไปวาร์ปมาและคำถามที่สำคัญเลยก็คือติมตายแล้วหรือเปล่าวิดีโอนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับโดยข้อมูลทั้งหมดเคลียร์กันก่อนชมเลยนะครับว่าทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่อุตส่าห์กรุณาคอมเมนต์ให้ข้อสังเกตกันมาครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคนคิดเองเลยนะแต่ขออนุญาตเป็นคนสรุปข้อมูลทั้งหมดให้แล้วกันเนาะเฮ้ยเจนรอผมก่อนอย่าเพิ่งไปเจนแน่นอนครับว่ามันมี2ความคิดเห็นความเห็นฝั่งหนึ่งจะเชื่อว่าติมนั้นยังไม่ตายเอาเราไปดูกันครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เชื่อแบบนั้นหนึ่งก็คือมีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าอ้างอิงจากผีในเกมจะค่อนข้างแสดงออกได้น้อยกว่าคนปกติเช่นผีเปรตก็จะมาขอส่วนบุญเท่านั้นผีเบลก็จะไล่ฆ่าอย่างเดียวแต่ว่าติมนั้นดูจะสามารถแก้ปัญหาเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ขับขันซึ่งน่าจะเป็นคุณลักษณะของคนปกติมากกว่า2คือติมสามารถเดินผ่านสายศีลบางจุดได้รวมทั้งเขายังโดนน้ำมนต์ในฉากที่ต้องต่อสู้กับเบลได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นผีก็ไม่น่าจะได้ครับและสุดท้ายข้อที่3นะครับถ้าติมตายแล้วจริงๆทำไมผีเปรตต้องมาตามขอส่วนบุญทำไมเบลต้องไล่ฆ่าด้วยในเมื่อเป็นวิญญาณเหมือนกันเอาละในฝั่งที่เชื่อว่าติมนั้นตายแล้วนั้นให้เหตุผลกันไว้ประมาณนี้ครับ1คือเสียงฝากข้อความของดิวถึงติมครับว่าถ้าติมยังไม่ตายให้ติดต่อกลับหาเขาด้วยซึ่งในยะของมันก็อาจจะบอกว่าติมนั้นจะต้องหายไปนานไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากนั่นเองผนวกกับเพื่อนฝากข้อความไว้ทำไมไม่โทรกลับไปหรือว่าจริงๆแล้วโทรกลับไปไม่ได้กันแน่ข้อที่2ก็คือหลักฐานการเมาสุราของติมจากขวดเหล้าที่วางเอาไว้ซึ่งก็อาจจะไปสนับสนุนเหตุผลข้อแรกว่าเขาตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าข้อที่3คือถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับจะมีประตูบานหนึ่งที่ติดยันเอาไว้ซึ่งเราจะต้องไปไขปริศนาเพื่อปลดยันเหล่านั้นออกซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็น่าจะเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณก็ไม่น่าจะเข้าไปได้นั่นเองและก็ข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราส่องกระจกจะไม่เห็นเงาติมในกระจกครับโดยนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะยังมีทฤษฎีที่3ก็คือจริงๆแล้วติมไม่ได้ตายแต่แค่เมาเหล้าหนักจนเห็นภาพหลอนซึ่งภาพหลอนก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือว่ายังมีแนวคิดที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับติมอาจจะเป็นภาพหลอนที่เจนต้องเจอจากเหตุการณ์ที่เธอบันทึกเอาไว้ก็ได้ซึ่งประเด็นน่าสนใจมันอยู่ที่เหมือนกับว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเจอนั้นมันเป็นเรื่องแบบเดียวกับฝรั่งในเวอร์ชันเดโมนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้ในเวอร์ชันนั้นเราจะไม่ได้รับบทเป็นติมแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติที่หนีเบลไม่พ้นและถูกฆ่าตายไปซะก่อนในฉากจบของเดโมนั่นเองครับประกาศขณะนี้มหาวิทยาลัยของเราได้มีข่าวลือเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่4ฆ่าตัวตายที่ตึกวิศวะซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดขอให้นักศึกษาทุกท่านอย่าแตกตื่นและอย่าหลงเชื่อข่าวลือนี้รวมไปถึงไม่พูดต่อไม่กระจายข่าวลือนี้ให้เอาล่ะคุณผู้ชมนะครับคิดว่าติมตายแล้วยังสำหรับผมเองก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเล่าไว้แค่นี้ที่สำคัญคือติมได้ไปต่อนะครับเขาผ่านด่านเบลไปได้แล้วทว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าต่อไปคงต้องรอเอพิโซดที่2นะครับที่สำคัญวิดีโอนี้ทำเพื่อคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลซึ่งมันคือแนวทางของ The Move ที่พยายามจะนำเสนอแนวคิดแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ทำช่องมาเลยก็ว่าได้ครับเราอยากให้ทุกคนใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์บางครั้งความสนุกไม่ได้มาจากการรู้คำตอบแต่ว่ามันสนุกเพราะว่าเราได้คิดร่วมกันว่าคำตอบมันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างเอาล่ะคุณผู้ชมยังติดตามรับชมวิดีโอของเราได้เสมอทั้งทาง Facebook Twitch และ YouTube นะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเจนไม่ติดจะตามมาเจนอยู่ผมเอง